วันนี้นะคะเราจะมาพาดูการสร้างบ้านของเด็กจิ๋วนะคะเป็นวันแรกเป็นประวัติเรียกว่าเราจะเก็บไว้เป็นประวัติการว่าวันนี้เริ่ม day 1วันที่1วันที่เท่าไหร่คะวันที่3กรกฎาคม2562มีกำหนดเวลาระยะเวลาสร้างคือ1 ปีเราจะมาดูว่าปี1ผ่านไปแล้วจะเป็นยังไงโอ้โห1เดือนก็ดีตายแย่เลยทีเนี้ยที่ดินของเรามีขนาดเท่าไหร่คะน้องพิมมีประมาณ107ตารางวาแล้วก็กว้าง15เมตรลึก20เมตร25เมตร25เมตรแล้วก็พอวันแรกเขาก็มาแบบนี่เลยลาบเลยแบบต้นไม้ป่านั้นหายไปแล้วเขาก็มาเกลี่ยวันเดียวเองเนาะวันเดียวเองเร็วมากแล้วก็เราก็พบว่านี่กำแพงมีหอยทากเต็มเลยตัวใหญ่มากหลังจากผ่านไป2อาทิตย์นะเราพามาดูที่บ้านใหม่เราว่าไปถึงไหนแล้วแล้วก็วันนี้วันดีฤกษ์งามยามดีอาม่าก็คือแม่ของแม่เนี่ยเขามาจัดพิธีไหว้เจ้าที่เจ้าทางให้เพื่อให้การก่อสร้างให้อยู่ร่มเย็นเป็นสุขให้ทุกอย่างราบรื่นแต่ว่าตอนนี้น้องพิมยังไม่มาค่ะเพราะว่าพิมเป็นไข้เมื่อคืนมีไข้ขึ้นไปโรงพยาบาลหาหมอมาวันนี้เขาก็เลยให้เขานอนก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับนี่ค่ะก็มีพวกดอกไม้ผลไม้ผ่านครูเดี๋ยวเอาไอ้บ้าไอ้นั่นนะตอนนี้นะคะเขาก็กั้นรั้วรอบข้างเนี่ยให้มันสูงๆแบบนี้เพื่อที่ว่ากันฝุ่นกันเสียงกันกระเด็นอะไรแบบนี้พอแล้วขั้นแรกเนี่ยเราไหว้ทิติก่อนทิติคือแปลว่าไหว้ฟ้าดินไหว้ฟ้าดินก็คืออันนี้ครึ่งโต๊ะเล็กนี่จะเป็นทิตินะเป็นทิติจะมีอันนี้เขาเรียกอะไรนะอันนี้กระถางไหว้แล้วลูกๆนี่อะไรอ่ะลำไยไงอยู่ร่มเย็นเป็นสุขนี่ลำไยแห้งมาสองลูกอันนี้เรียกอีหรือบัวลอยของจีนเนี่ยอีเวลาว่ามีงานมงคลหรืองานอะไรแบบเนี้ยเขาจะต้มอีมาไหว้ก็บัวลอยสีแดงก็หันหน้าไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือเหรอตะวันออกเฉียงเหนือตรงนี้ใช่ไหมโต๊ะนี้จะเป็นไหว้เจ้าที่ใช่ไหมใช่ตัวนี้เป็นไหว้เจ้าที่เจ้าทางก็จะมีพวกผลไม้ของหวานหมากพลูขนมมงคลเจ้าอย่างก็จะมีเนี่ยฝอยทองทองหยิบทองหยอดเสน่ห์จันทองเอกทองเอกขนมชั้นอันนี้ทองลูกชุดอะไรนะเม็ดขนุนเม็ดขนุนแล้วก็อันนี้เรียกอะไรนะป้าลืมละอันนี้จ่ามงกุฎที่ไม่ใช่จ่ามงกุฎอ่ะพี่ไก่มันบอกว่าถ้าอีกอย่างนึงทองเอกงานทองเอกอันนี้ไงลูกที่เคยจะนั่งนี่แหละตอนนี้เราก็จับโต๊ะเสร็จแล้วพี่ผ้าอะไรครับมึงผ้าอันไหนเขาซื้อมาจากไหนคะไม่เป็นเหมือนผ้าใบนะผ้าเหมือนผ้าใบแม่มาลองโยคะไงผ้าใบมีลายแบบนี้ด้วยกึ่งเสื่อนะจะเป็นผ้านี่ทูบอแหมก็เป็นทูบสีทองนะดูดิทูบทองไม่เคยเห็นมาก่อนเดี๋ยวเราจะไหว้ทิติก่อนนะคะไหว้ฟ้าดินทูบห้าดอกเด็กจิ๋วมาแล้วจ้าคืองานสำคัญขนาดนี้ค่ะเด็กจิ๋วไปไม่ได้ค่ะเพราะว่าเด็กจิ๋วเป็นเจ้าของบ้านหลังนี้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวยไหมคะสวยค่ะน่ากินน่ะน่ากินน่ะนี่แม่ก็ว่าหอมหอมหนมถ้วยฟูหอมมากมีของมงคล9อย่างเห็นไหมมีอะไรบ้างรู้จักอะไรบ้างมีขนมถ้วยฟูอันนี้ทองฝอยทองอันนี้ทองหยอดทองหยิบแล้วทองหยิบอันนี้ทองหยอดทองหยอดอันนี้ทองหยอดอันนี้อันนี้อะไรรู้ไหมไม่รู้ค่ะอันนี้ไม่ใช่เม็ดแตงโมเป็นแตงโมไงมันเหมือนแตงโมเหรอเหมือนอันนี้เป็นหมากพลูแล้วก็มีไหว้เจ้าที่ผลไม้เขาจะมีความหมายนะไหว้ฟ้าดินนะอังุ่นเขาว่าอะไรนะอมเกลียวเหรออันนี้ลำไยหวานชื่นลำไยหวานชื่นตัวตังไลเรียกเงินปลามังกรตัวตังไลคืออะไรตัวตังไลคือสาลีตังไลอาม่ามันติดแล้วแล้วก็กล้วยทำอะไรให้กล้วยแก้วมังกรก็เป็นมังกรยิ่งใหญ่อะไรเงี้ยมากเขามีความหมายเขาเราไหว้ทิติแล้วคือฟ้าดินไหว้ฟ้าดินกันเสร็จแล้ว
ก็ต่อไปเดี๋ยวจะไหว้เจ้าที่เจ้าทางก็คือเห็นไหมมีโต๊ะเหล็กข้างหน้านี่เป็นโต๊ะทิฏฐิมันจะมีเครื่องมีเป็นมีส้มมีอีมีอะไรอย่างเงี้ย okay. แต่ว่าข้างหลังที่ไหว้เจ้าที่จะของเยอะกว่าจะมีพวกของหวานขนมหวานผลไม้หมากพลูอะไรก็ไหว้เจ้าที่เจ้าทางขอให้อยู่คือเรามาอาศัยอยู่ในที่นี้ขอให้อยู่ร่มเย็นเป็นสุขมีแต่ความสุขความเจริญตลอดไปนะคะทำหน้าไหว้ไปชั่วโมงแล้วค่ะยังไม่เสร็จเลยผ่านไป2ชั่วโมงแล้วค่ะท่านผู้ชมเสร็จแล้วเดี๋ยวขอสวดบทเดียวจบละโอ้โหดูดูบทสวดใน iPad ด้วยปุดเจ๊โตมากมากปุดเจ๊โตโตโตละเดี๋ยวเห็นไหมว่าดินตรงนี้มันไม่เหมือนตรงอื่นมันสีอ่อนๆอ่ะสีเขียวเขียวมันคืออะไรคะไม่รู้ดินดานดินดานที่มันอยู่ใต้ดินเลยใช่ใช่เขาจะเวลาเจาะเข็มใช่ไหมเขาก็เจาะลงไปขุดลงไปจนถึงชั้นดินดานเป็นดินอะไรอ่ะดินดานดินดานก็ไม่รู้เขาบอกมันจะแข็งอ่ะผ่านไป2อาทิตย์เขาเจาะได้ประมาณ10กว่าต้นไม่ใช่เสาเข็มแต่เป็นเสาอะไรไม่ใช่เสาบ้านไม่ใช่เสาบ้านแต่เป็นเสาเข็มที่รับน้ำหนักเสาบ้านเสาบ้านต้นนึงอ่ะมีเสาเข็ม4ล้อมรอบ4อันไว้รับน้ำหนักใช่ไหมเพราะตึกมันใหญ่จะถึงขั้นตอนโปรยดอกไม้เลยนะคะจะอยู่อยากขั้นตอนนี้ไม่นานแล้วเดี๋ยวจะเอาข้าวตอกดอกไม้เนี่ยในดอกไม้ของอาม่าเนี่ยเห็นไหมข้าวตอกดอกไม้มันจะมีดอกไม้ดอกกุหลาบดอกดาวเรืองแล้วก็จะมีเล็กๆนี่คือข้าวตอกเห็นไหมเนี่ยดอกกุหลาบหมายความว่าอะไรคะกุหลาบมันแห่งความรักไหมไม่รู้อาม่าอาม่าเขาก็มีความหมายทุกสิ่งอย่างนะผลไม้ทุกอย่างมีความหมายหมดเลยอ่ะให้หัวยกมือไหว้เอานี่เก็บก่อนเอามาอู้มาก่อนลูกนะไม่เป็นไรขอให้อยู่ร่มเย็นเป็นสุขกันนะขอให้จิตใจร่มเย็นนะลูกนะทำอะไรมีสตินะลูกขอให้มีสติแล้วก็ขอให้ทำอะไรนะราบรื่นแคล้วคลาดปลอดภัยผมให้ตากล้องให้เป็นปลาต้องสองบาทผมไม่มีป้อมด้วยเดี๋ยวแม่ผมแม่มาสติขอให้แคล้วคลาดปลอดภัยขอให้โชคดีโชคดีลูกขนมก็น้องอุ้ยจะไปกว้างนิดนิดหน่อยๆพอโอเคเอามาแล้วลูกโอ้ไม่ก้อนเลยลูกขนมหมดจริงเหรอเออต้องพิมพ์ก้อนใหญ่ไปนิดนึงไม่เป็นไรยังเก็บมีความสุขไงคะได้โปรยดอกไม้โปรยให้เครื่องมือจะได้ขุดลาบลื่นไม่เจออุปสรรคเลยเรียบร้อยค่ะจูบพรมน้ำมนต์ค่ะมาเร็วด้านหลังสะบัดเบาๆพร้อมน้ำมนต์หน้าบ้านเสร็จพิธีเดี๋ยวพิมพ์พรมน้ำมนต์นี่เด็กขึ้นเป็นเหนียมหมดแล้วเด็กสิวแล้วเดี๋ยวจะลาแล้วค่ะหลังจากนี้เราจะไปไหว้ศาลหลักเมืองกันศาลหลักเมืองเลยมาจะลาแล้วเห็นแล้วใช่ไหมคะหลานกินละไปให้ลูกให้หลานกินให้ร่างกายแข็งแรงสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยมั่งมีสีสุขมั่งมีมั่งคั่งมั่นคงนะจ๊ะคะนี่เปล่าเห็นไหมเป็นขนมมงคลดูด้านหลังเนี่ยอันล่าง
นี่จะอันนี้จามงกุฎค่ะหอมหอมหอมอะไรหอมขนมหอมกินกุหลาบที่ไปกินโปรยไปนี่ฝอยทองเป็นรสดอกไม้ลองกินโปรยให้นี่ขนมอร่อยมากเป็นขนมเพชรบุรีใช่ไหมใช่นี่เพชรแต่ว่านี่ของราชบุรีอันนี้ของอันนี้ก็หอมมากร้านนี่ของเดี๋ยวเราจะแบ่งขนมให้กับอันนี้ดังนะคนงานที่ทำหมูเข็มเนี่ยตอนนี้ก็เรียบร้อยเคลียร์ของอยู่นะคะใช้โต๊ะมาจากไหนครับบุญเอามาจากราชบุรีแล้วดูผ้าสวยไหมพอดีกับโต๊ะเอามาเย็บมาเองเลยนะเย็บตรงอันนี้นะใช่เย็บมาด้วยกันที่โดยตรงเย็บกลางจัดไม่ต้องพับแล้วล่ะไปเสียไปอย่าลวกแล้วใช้เสร็จแล้วไปทำอะไรต่อคะอาม่าก็จะไปใช้ไหว้ไหว้ไงเอาไว้ไหว้เจ้าไหว้อะไรเงี้ยโอเคตอนนี้เรามาที่ศาลหลักเมืองกรุงเทพมหานครที่อยู่ตรงสนามหลวงป้าเคยมาไหมเคยค่ะเคยมาทำไมอ่ะมาตอนเด็กๆอ่ะคือแม่อยู่กรุงเทพตั้งแต่เข้ากรุงเทพมาตั้งแต่ม.4ยังไม่เคยมาเลยเนี่ยแม่บอกว่าอาม่าบอกให้มาไหว้ไงผูกขวาผูกซ้ายนะดูนะตอนนี้นะคะอาม่าเขาก็เตรียมผ้าแพร7ผ้าเรียกอะไรผ้า7สี7ดอกมาเพื่อที่จะมาผูกสารเนี่ยไปผูกตรงนู้นนู่นเขาว่างๆเขาเก็บไปแล้วเราไปผูกเพื่ออะไรครับท่านบุญช้างผูกเพื่ออะไรอาม่าให้มันให้คงให้มันคงมันคงที่เขาพูดกับผูกเต็มเลยนะรักษาที่จะไปทำไปดูผ้าของคนอื่นเขาเหมือนนุ่มๆเหมือนเขารียูสป่ะใช่ไหมใช่เขาซื้อที่ไม่เขารียูสเขาใช้หลายครั้งแล้วไม่ผ้าเก่าเขาผ้าเก่ามาที่เราเขามาขอซื้อที่นี่มาเช่าที่นี่เพราะว่าเดี๋ยวพอสักพักอ่ะเขาก็จะมาเก็บไปแล้วก็ไปวนอ่ะไปผ้าใหม่มาเองเลยไงผ้าใหม่เราไม่ต่อ7 4 3 3แล้วอ่ะเช่นเดียวกันนะโรคือเราเนี่ยได้นำไปโรคสิ่งที่เราต้องถือว่าเขาประมาทเตี้ยงโอเคอ่ะเดี๋ยวตรงนี้ก็เป็นพระสยามเทวาธิราชเวลาเราเคยได้ยินเขาพูดกันขอให้พระสยามเทวาธิราชปกปักรักษาอะไรอย่างเงี้ยนี่อยู่ที่นี่อาม่าบอกว่ามีข้างในมีคุณตาหลักเมืองมีแล้วก็มีพระเสื้อเมืองพระทรงเมืองอะไรสักอย่างยังไงก็ไม่รู้ค่ะมาติดแทนน้องพิมนะคะน้องพิมของโอ้จะชอบนะมาติดปิดทองให้พระแต่ว่าวันนี้ปวดไม่มาร้อนมากนี่คือพักรังมหาสมบัติค่ะไม่เคยได้ยินของป้าของแม่ของฟินเอาไว้อันเดียวกันดีกว่าเนาะด้วยกันมีคนอื่นเขาเป็นดอกดาวเรืองเขาซื้อที่นี่เขาขายแต่แบบนี้นี่เราเอามาเองเอามาจากราชบุรีเดี๋ยวไปข้างนู้นได้ค่ะอันนี้คือศาลหลักเมืองนะคะอันนี้คือเป็นศาลหลักเมืองกรุงเทพมหานครซึ่งที่บ้านก็จะถูกสอนให้เรียกว่าเป็นคุณตาหลักเมืองชื่อว่าเป็นชื่อศักดิ์สิทธิ์ปักรักษาต่อมาจะไหว้หอเทพารักษ์หอเทพารักษ์จะมีเทพารักษ์ทั้ง5นี่มีพระเสื้อเมืองพระทรงเมืองเคยได้ยินมั้ยเคยได้ยินมั้ยเวลาไหว้เคยค่ะพระกับชัยศรีพระการชัยศรีเจ้าจตุคุปเจ้าหอกลองเราเคยได้ยินแต่พระเสื้อเมืองเจจตุคุปเจ้าเจจตุคุปวันนี้ก็เป็นการเสร็จสิ้นพิธีการแล้วพิธีการของอาม่าที่เขาจัดให้มาจากราชบุรีเลยนะไหว้ที่บ้านแล้วก็มาที่ศาลหลักเมืองเรียบร้อยแล้วขอให้อยู่เย็นเป็นสุข